นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเงินหรือว่าจะต้องอะไรเพราะว่ามันจะต้องเป็นทางสปิริตของนายกสมาคมถึงความผิดพลาดของเราเองนะครับเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต่อไปสมาคมทุกคนทำเสียชื่อประเทศชาติมากเลยนะครับในเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปจับเสวนานักกีฬาให้ชัดเจนว่าเพราะอารมณ์ของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วเป็นมานานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าทำแพ้แล้วก็แพ้ยิ่งแพ้ด้วยอารมณ์เลยแพ้เหลือ7คนอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาคุณฟุตบอลรับเรื่องนี้ไปแล้วไปเสวนาดูดิไปพูดว่าทางมาคุณบริษัทประเทศไทยเนี่ยนะครับในยุคมาคุณเนี่ยก็เราก็สนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงด้วยสมาคมเดียวที่ทำให้สมาคมอื่นเขาตั้งใจทำงานเสียหายไปด้วยนะครับมันต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นนายกสมาคมจะต้องลาออกนะครับผมฝากไว้เลยนะครับว่าที่ไปให้คนที่สอบว่าติด3คนนั้นจะต้องไม่มันไม่เพียงพอนะครับนายกสมาคมต้องลาออกครับจะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเอานักฟุตบอลมาชวนหาเป็นคนไปเลยพอผู้เป็นเองถ้าผู้เป็นเองทีไปถึงแล้วมันไม่เข้าใจก็จะต้องไปทำเป็นคนไปเลยนะครับว่าอารมณ์เนี่ยมันสำคัญแล้วเขาเป็นผู้เคลียร์ประเทศไทยจะต้องมีเงี้ยกองนั่นกองเคลียร์ก็เอาไปด้วยแล้วโค้ชก็ด้วยนะโค้ชก็ลงไปก็ไปถอยเขาด้วยผมไม่เข้าใจเลยว่าเสียหายไปหมดอ่ะแล้วเสียหายที่ไม่ใช่ชาติเป็นคนรวมนะครับเพราะว่ามันทีวีมันถ่ายมันเห็นชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปรับไปดำเนินการนะครับสมาคมฟุตบอลนะครับว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของประเทศชาติเลยประชาชนคนไทย70 กว่าล้านคนอายเขาจะอายประเทศอื่นๆเขา